คุณขอรับไอ้ขวัญข้าฝากนางคนนี้ด้วยขอรับขอรับแกงเนี่ยเหรอชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเป็นใครแต่ดูจากหน้าตาเจ้าแล้วคงจะไม่ใช่คนดีแน่นอนนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนถ้าไม่อยากตายก็หนีไปซะข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเพื่อกลับตัวกลับใจไปสุดยอดไปเลยขอรับท่านขุนกับผมเพิ่งมีบุญตาได้เห็นอิทธิฤทธิ์ดาบสถานสมุทรก็วันนี้เองขอรับไอ้ขวัญเดี๋ยวเองไปตามหมอแถวนี้แล้วกลับไปเจอกันที่เรือนเดี๋ยวข้าจะอุ้มผู้หญิงคนนี้ไปขอรับท่านขุนเจ้าใช้น้ำอบอะไรถึงได้หอมขนาดนี้เจ้าเป็นใครอ่ะที่นี่ได้ยังไงนี่เจ้าจะไปไหนของเจ้าข้าก็จะไปตามหาแม่ของข้าแล้วก็พี่ชายแต่เจ้ายังไม่หายดีเลยนะพักให้หายก่อนดีกว่าไม่ได้ข้าเป็นห่วงแม่ของข้าส่งหมอเสร็จแล้วหรือบ้านแกอยู่แถวนี้จ้ะดีนะมีหมออยู่ใกล้ๆไม่งั้นท่านขุนรีบปล่อยเดี๋ยวนี้นะเจ้าจะถ่วงเวลาให้พวกมันมาจับข้าใช่ไหมเจ้าพูดเรื่องอะไรของเจ้าข้าเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าไว้นะจะไม่ขอบคุณข้าหน่อยหรือไงขอบคุณเจ้าเรื่องอะไรหน้าตาเจ้าไม่ได้ดูเป็นคนดีที่จะช่วยเหลือใครทั้งนั้นจะรีบไปไหนล่ะเดี๋ยวข้าก็อดได้เงินค่าตัวเจ้าพอดีเจ้าเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นจริงๆด้วยไปไปไปทำอะไรน่ะท่านขุนช่วยข้าด้วยชายผู้นี้จะจับข้าส่งผู้ร้าย
โอ้ยจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะแม่คุณท่านผู้นี้คือท่านขุนนเรนที่ถูกส่งตัวมาคุมงานหัวเมืองใต้แห่งนี้ท่านขุนอย่างนั้นหรือฉันรู้ว่าท่านขุนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้ตอบไม่ได้แต่งตัวอย่างกับหลุดออกมาจากโรงลิเกเป็นขโมยขโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านขุนเจ้าคะคิดเห็นอย่างไรก็บอกฉันมาเถอะเจ้าค่ะคืนนี้ดึกแล้วจะให้ฉันไล่แม่คุณคนนี้ไปที่อื่นมันก็คงจะดูใจไม้ไส้ละกามเกินไปไว้พรุ่งนี้ฉันไต่สวนเสร็จแล้วฉันจะบอกคุณประกามาศอีกทีว่าฉันตัดสินใจอย่างไรหากท่านขุนตัดสินใจแล้วฉันก็คงไม่ขัดเจ้าค่ะวันนี้เดินทางกันมาเหนื่อยแล้วแยกย้ายกันไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะเจ้าพี่มันตาเจ้าพี่ได้ยินน้องไหมเทตใดข้าจะติดต่อเจ้าพี่กับเจ้าแม่ไม่ได้ล่ะพวกท่านจะเป็นยังไงกันบ้างได้ยินพี่ไหมน้องกับเจ้าแม่เป็นอย่างไรบ้างอันดาหนูกำลังข้าอ่อนแรงมากจนไม่สามารถติดต่อเจ้าแม่กับอันดาได้เลยทิพย์มันนี่ที่เจ้าหักหลังข้าเพื่อขโมยปีวิเศษให้ไอ้สินทูอย่างนั้นเลยทำไมเจ้าถึงทำร้ายเลือดแดนเหนือที่เป็นถิ่นเกิดของเจ้าไดเจ้ามารู้หรือไม่ทิพมณีข้าก็รักท่านมากเช่นกันเจ้าค่ะเจ้าชายมันตรา
จะทูลเจ้าพ่อกับเจ้าแม่ว่าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นชายาของข้าขอบพระคุณท่านมากนะเจ้าคะที่เมตตาข้าถึงเพียงนี้ข้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอท่านเจ้าค่ะเจ้าชายมันตราอยู่ดีๆเจ้าอยากให้ข้าพามาดูปีวิเศษทำไมกันข้าเคยเห็นปีวิเศษแค่ครั้งเดียวตอนที่ข้ายังเด็กข้าก็เลยอยากจะเห็นเป็นบุญตาอีกสักครั้งก็เท่านั้นเองเจ้าค่ะไว้เจ้าได้เป็นราชินีเงือกแห่งแดนเหนือเมื่อไหร่เจ้าอยากมาดูเมื่อใดก็ย่อมได้แต่ต่อให้ข้าเป็นราชินีแห่งแดนเหนือแต่ข้าไม่ได้สืบสายเลือดจากราชวงศ์หากข้าได้ยินเสียงเพลงจากปีวิเศษข้าก็ต้องหลับไหลพริตของมันเหมือนคนอื่นใช่หรือไม่เจ้าคะยกเว้นจะใช้ไข่มุกสีดำใส่ไว้ในหูเพื่อกั้นฤทธิ์ของมันแต่เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนะเพราะปีวิเศษจะไม่มีผลกับลูกของเราอย่างแน่นอนเจ้าชายมันตราทำไมตัดเยี่ยงนี้ล่ะเจ้าคะวิเศษเยี่ยงนี้เหตุใดจึงไม่มีเวรยามอารักขาใดๆเลยล่ะเจ้าคะความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณสมบัติของชาวเงือกแดนเหนือดินแดนของเราถึงได้อยู่กันมาอย่างสงบหลายชั่วอายุคนไปท้องพระโรงกันเถอะวันนี้พวกเงือกแดนใต้จะมาขอพบเจ้าพ่อไม่รู้จะมาด้วยเรื่องอะไรกันเจ้าค่ะวันนี้ทำไมเจ้าถึงทรยศความรักของข้าได้เพราะไอ้สินทูใช่ไหมข้าจะฆ่าเจ้าล้างแค้นให้เจ้าพ่อให้ได้ไอ้เซนทูรอยเลือดมันอยู่แถวนี้ตามหาเจ้าชายมันตราให้เจสินทูใจเย็นๆก่อนนะเจ้าคะอุตส่าห์ฆ่าไอ้อนุตายแล้วแทนที่จะได้คาถาสมุดไปอยู่ในมือแต่ดันฟันโซ่นี้ไม่ขาดน่าเจ็บใจจริงยังไม่สามารถตัดโซ่ขาดได้แปลว่าโซ่ที่คล้องอยู่ต้องไม่ใช่โซ่ธรรมดาแน่ๆหรือว่าต้องใช้ของวิเศษอย่างอื่นเพื่อฟันในโซ่นี้เจ้าพอจะรู้บ้างหรือไม่เท่าที่ข้าจำความได้ของวิเศษแห่งแดนเหนือก็จะมีปีวิเศษกับคาถาสมุด
ต่จะมีแค่เชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าไปในห้องคลังสมบัติที่เก็บคาถาสมุดเอาไว้ภายในมีอีกคนหนึ่งที่อาจจะรู้วิธีการตัดโซ่เจ้าสินทูหมายถึงใครหรือเจ้าคะในเมื่อพวกมันหนีไปหมดแล้วแม่ทัพแห่งแดนเหนือมือขวาเจ้าอนบยังไงล่ะจริงด้วยสิท่านแม่ทัพชลจรต้องรู้แน่ๆเจ้าสิงทูช่างหลักแหลมนะสมกับเป็นราชาเงือกแห่งแดนใต้เจ้าผิดแล้วที่พูดตอนนี้ใต้สมุทรทั้งแดนเหนือและแดนใต้ล้วนตกเป็นของข้าแล้วไอ้แค่ผู้หญิงคนเดียวยังจับตัวไม่ได้ข้าจะลงโทษเจ้าอย่างไรดีเป็นอะไรหรือเปล่าข้าได้ยินเสียงของตกนางเธอคือความรักแท้แม้มีอะไรจะทรมานเท่ากัน